ครับผมฟางครับผมเรียกสั้นว่าฟางเรียกยาวๆฟางผมแชมป์ครับผมเรียกสั้นว่าเทพแชมป์ก็ได้ครับมึงจะเอายาวกับกูไหมกูยอมผมครับเทพแชมป์ครับเป็นมือตัดต่อให้กับช่องจ๋าใช่ไหมครับสั้นๆสั้นก็ฟังดูกูฟางครับจบเป็นแผนกตัดต่อครับผมก็ขับรถออกจากบ้านครับแล้วก็มาที่บ้านมันเอาดีๆเอาดีๆเอาดีๆเอาก็ถามว่ามาได้ยังไงอ่ะนี่ไงโอเคโอเคพอดีช่วงนั้นอยากเปลี่ยนบรรยากาศครับผมเล่นดนตรีกลางคืนมาประมาณ 4-5 ปีก็เลยแบบอยากจะเปลี่ยนแนวมาอยู่หน้าคอมบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพื่อแบบจะค้นพบตัวเองว่าแบบชอบผู้ชายอะไรอย่างงี้หรือเปล่าชอบเดินดูคนใส่บ็อกเซอร์เดินไปเดินมาโอ้ที่นี่นี่แหล่งเลยนะสุดยอดชายชะกันส่วนผมนะผมก็ตอนเรียนจบมาใหม่ๆก็ยังไม่ได้ทำงานเป็นหลักแหล่งก็ทำงานกับที่บ้านก็เบื่อๆก็จ๋าก็เลยชวนมาทำงานด้วยก็เลยครับส่วนว่ามาทำมาได้ยังไงก็ขี่รถจากบ้านประมาณ20นาทีก็ถึงไอ้สัตว์ของกูเอาละทำงานมาตั้งแต่ตุลาเลยก่อนนับก่อนน่าจะประมาณปีกว่าได้ตุลาเท่าไหร่วะปีนี้เท่าไหร่62ประมาณตุลา60นะฮะส่วนผมก็ทำงานมาได้ประมาณ1ปีกับอีก4เดือน wow. 4เดือน5เดือนแรกที่ตัดรู้สึกว่าจะเป็น Home Sweet Home เป็นการตัดจากสตรีมนะฮะส่วนผมก็คลิปแรกที่ตัดก็จะเป็นพวก Funny Moment จาก Fortnite แล้วก็พวกไฮไลท์ของ Fortnite ครับ Or use gadgets that will help you and your teamโอ้เยอะอะแล้วแต่อารมณ์มากกว่าแต่ถ้าส่วนมากก็จะชอบพวกฟิวชั่นแจ๊สกับโมเดิร์นแจ๊สหนุ่มฟอล่อเฟียวมีผมคนเดียวรูปหล่อจริงๆนะเนี่ยส่วนผมก็เป็นในพวกเมทัลเฮฟวี่เมทัลอะไรพวกนี้มากกว่าชอบแนวซาวด์หนักๆวันนั้นมึงฟังหมอลำอยู่กูเองทั้งงัดทั้งงัดเออโกกูไม่ได้เอวีดีมึงอะโอ้เป็นร้อยเลยเอวีโอ้โหมันมีชีวิตอยู่ด้วยถ้าที่สุดในชีวิตก็น่าจะเป็นไททานิกอ๋อที่ฟุตนะคลุยเป่าคลุยเฟลนั่นแหละดูหลายแนวนะผมก็จะมีทั้งไซไฟทั้งดราม่าทั้งอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนใหญ่แนวที่ชอบจะเป็นอีโรติกนะมาสามารถกูเรียกเอ็มวีอะไรดูแล้วหลับฝันดีส่วนผมก็หนังก็ดูในทุกแนวครับจะเป็นหนังไทยอย่างเงี้ยไปอ่ะใส่กระเทียมก็ส่วนมากก็จะเป็นชอบพวกแนวไซไฟพวกแนวสืบสวนสอบสวนอะไรพวกนี้จะชอบแนวนั้นมากกว่าเอาอย่างเช่นที่ว่าคุณครูถามนักเรียนทำไมถึงมาสายใช่ไหมสอบสวนตรงนั้นทำไมมาเรียนสายถ้าเกลียดที่สุดก็เป็นพวกหนังฮอร์เรอร์หนังผีนี่คือแบบจัมป์สแกร์แห้งไม่ไหวจริงโอ้เกมที่ชอบตัดมากที่สุดมันก็จริงๆก็ชอบทุกเกมอะครับเยอะทุกเกมใช่มันเยอะอะมันแต่ละเกมมันก็ให้อารมณ์ต่างกันอะบางเกมดูแล้วก็เสียวอะไรเงี้ยเดี๋ยวเอาเกมหรอเกมอะโทษผมก็ตัดมาเรียกว่าครึ่งค่อนช่องเลยบอกไม่ถูกอะแต่ถ้าที่ชอบจริงๆเลยมันก็มีนะอย่างเช่น The Forest เงี้ยเวลาตัดคือไม่ต้องคิดอะไรเลยสมองโล่งๆมาถึงนึกจะแปะอะไรก็แปะได้เลยเพราะว่าตัวเกมมันก็ไปเรื่อยอยู่แล้วอ่ะส่วนผมก็จะเป็นพวกฟันนี่โมเมนต์ฮาๆแล้วก็พวกอาจจะไม่ใช่เกมครับแต่เป็นพวกกับพวกรายการไอ้ยามจ่าว่างได้มุกไปจีบสาวเยอะนะอันนี้ของจริงอันนี้ของจริงต้องพูดว่าไงดีอ่ะซิกเนเจอร์ไม่ใส่กางเกงในเรียกว่าอยู่ในบ้านเนี่ยคือทุกคนจะรู้ว่ามันล็อกจังไอ้เหี้ยเสื้อก็ไม่ใส่ใส่บ็อกเซอร์ตัวเดียวกางเกงในก็ไม่มีเดินไปมาวันๆก็เอาไข่ไปถูแขนเพื่อนบ้างอะไรบ้างสักแป๊บนึงก็มาลวนลามอย่างเงี้ยแน่นแน่นบางทีก็แบบเหมือนคนโรคจิตอ่ะเหมือนจิตอ่ะอันนี้คือสาระเลยนะอันนี้จริงๆอ่ะเนี่ยอันนี้ประสบการณ์จริงอ่ะเนี่ยบางทีคนเค้าหลับอยู่ก็อยู่ดีอันเนี้ยเห็นมั้ยมันเป็นอย่างนั้นเลยนะจริงๆวันดีคืนดีก็ทักแชทมาฟัง
พิมพ์งัดทางงัดมาหน่อยแล้วกูก็ดันเสกบ้าจี้กีตาร์มึงด้วยนะช่วงเวลานอนหลับโคตรดีเลยเป็นอะไรที่โคตรดีเลยจริงๆช่วงอันนี้สุดอ่ะนี่เลยจัดห้องจัดห้องใหม่จัดห้องใหม่ช่วงหลังช่วงหลังกูไม่เจอไงกูมาถึงกูเจอจัดไปแล้วกูก็งงว่าเฮ้ยคอมกูอยู่นี่ได้ไงอะไรอย่างเงี้ยคือออฟฟิศที่นี่แบบจะมีการเปลี่ยนแปลงทุกเดือนนะครับจะคอยจ่าจะคอยแบบคือมันดีดอ่ะภาษาบ้านคือมันดีดอ่ะอยู่ดีมันก็อยากจะจัดห้องตรงนี้ตรงนั้นตรงนั้นคืออาคารที่นี่ออกแบบด้วยระบบเดียวกับอเบล่าเงี้ยพอถึงเวลาปุ๊บมันก็จะต้องพวกรูมแบบห้องต่างๆมันจะเปลี่ยนไปเองอัตโนมัติเขาเรียกว่าเป็นการสุ่มอัตโนมัติงงเหมือนกันมีประสบไหมมันก็มีบ้างนิดๆหน่อยๆอย่างเช่นวันนั้นฝนตกพรำๆที่กระท่อมเดี๋ยวนะฮะใช่อ่ะอ๋อเหรอกูข้ามเรื่องเหรอโทษมีบ้างก็อย่างเช่นบางทีโปรแกรมที่ใช้ตัดต่อก็มีบั๊กมีเออร์เรอร์ตามภาษามันอะไรอย่างงี้นะฮะบางทีก็เซฟไว้แล้วก็หายไปเลยก็มีก็งงเหมือนกันว่าเอ้าแล้วก็ต้องมารื้อใหม่บ้างอะไรบ้างบางทีก็คลิปภาพไม่ตรงเสียงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือแบบเศร้าบ้างเลยแล้วก็ใช้เวลาแบบจะเย็นช่วงจะทำเสร็จจะได้กลับบ้านลูกกูก็อยู่บ้านรอกูไม่กูกลับบ้านด้วยไม่เหรอบางวันช่วงนี้กูไม่เอาลูกกูมาแล้วมึงเป็นใครมึงนอนไม่ใช่หรอมึงก็นอนไปสิแล้วมันไข่ไอ้เหี้ยแม่งพอพูดได้วะใช่ไหมสรุปก็ปัญหาอุปสรรคนะครับอย่างที่บอกมันจะมีเสียงไม่ตรงสภาพคือจะเป็นบ่อยมากแล้วเป็นเยอะมากคือจะต้องแบบแก้แล้วมันแก้นานมากอันนี้เป็นปัญหาใหญ่ที่สุดเลยจริงไอ้เด็กเหี้ยกูว่าแต่กูได้เผาพร็อพอะไรเงี้ยกูละกำลังใจนี่เลยเมนแรกครับเมนแรกนี่กำลังใจสุดละก็มีบ้างผมบางทีผมก็เข้าไปอ่านใน YouTube บ้างอะไรอย่างเงี้ยก็มีทั้งที่ด่าแล้วก็ทั้งที่แบบชื่นชอบบางคนก็แบบรู้จักกันอยู่แล้วเขาก็แบบว่าเมนแซวว่า FC พี่ฟางค่ะอะไรเงี้ยก็เออก็ฮาดิอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็ตอบเมนเขาบ้างถ้ารู้จักกันนะก็จะแบบมีจุ๊บๆมีอะไรให้กันก็อันนี้ก็รู้สึกดีนะฮะบางอันก็เมื่อไหร่จะพร้อมอะไรเงี้ยพี่เมื่อไหร่จะเล่น GTA คอมเมนต์ที่เป็นกำลังใจก็เนี่ยครับเมนแรกอะเมนแรกนี่สุดจริงคือมึงว่างมากอะมึงไม่ได้เมนแรกคนเดียวนะกูบอกเลยเมนแรกเป็นสิบคนไหนเหมือนมึงรอแบบพอแจ้งเตือนคลิปเด็กมาปิ้งบุ๊บโอ้ต้องคือแบบขอบคุณมากเลยแบบแสดงให้เห็นว่าทุกคนนี่แบบรอดูไงรอดูรอดูแบบมีความแบบมีความกระตือรือร้นตั้งตารออ่ะแต่กูว่าถ้าลอเม้นขนาดนี้ไม่ได้รอดูหรอกลอเม้นนั่นแหละก็ตอนนี้ช่องก็เดินทางมาถึง9สันสามนะครับก็ขอบอยู่เฉยๆวะที่ยังพร็อพนี่ไม่มีปัญหาวะก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เป็นกำลังจะให้แล้วก็อยู่ด้วยกันมาจนถึง 900,000 ซับแล้วนะครับก็เช็คพอยต์ต่อไปก็1ล้านซับครับเราทุกคนก็จะได้เห็นหน้าว่าจ่าเราหล่อขนาดไหนแล้วก็พวกผมก็ฝากผลงานไว้ด้วยนะครับพวกผมแบบตั้งใจทำคอมเมนต์จามใส่ในบ็อกซ์ยังไงก็ฝากติดตามช่องไปเรื่อยๆนะครับก็คลิปเก็บไว้ด้วยนะอันนี้เก็บไว้ด้วยนะกูว่าดีหนึ่งล้านซับที่มาเป็นตัวนะกูว่าหนึ่งล้านซับที่มาเป็นตัวเขาขี่คอกูแหละหนึ่งล้านซับเนี่ยความรู้สึกแม่งเหมือนเจ้ากรรมนายเวรเลยยังไงก็ฝากติดตามช่องกันด้วยนะครับผมคลิปฮาไม่ฮายังไงก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะใกล้จะถึงตอนนี้เท่าไหร่ละ900,000แล้วใช่ไหมอีกนิดเดียวครับผมอีกเขาเรียกว่าไงอีก 10% นะก็จะถึง1ล้านซับแล้วถึงวันนั้นเราก็คงจะแบบได้เห็นหน้าของคนที่คุณก็รู้ว่าใครนะฮะยังไงก็ติดตามกันด้วยนะครับผมถึงแม้ว่าเขาจะไม่ค่อยโกนขนหน้าแข้งนะครับผมบางทีก็น้ำก็ไม่อาบใส่แต่บ็อกเซอร์คุณดูเอ็นเกมยังถ้าคุณไม่อยากสปอยเลยวะแต่คือแบบถ้าพูดเราจะรู้เลยคุณไปดูเอ็นเกมนะคุณไปดูเอ็นเกมแล้วคุณไปดูเทพเจ้าสายฟ้าคนนั้นแหละคือจ่าเฮ้ยผมไปแล้วเนี่ยใครดูแล้วก็คงจะเก็ตนะคนนี้ยังไงก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับใกล้จะ1ล้านซับแล้วความฝันของเราก็จะเป็นจริงแล้วครับเพราะว่าถ้า1ล้านซับมันจะพาเราไปโพไซดอนยกทั้งคณะเลยนะฮะ
ผมก็รอมานานแล้วรอนะรอเป็นปีช่วงนี้ปวดเมื่อยเหลือเกินนะอยากจะไปนวดอยากไปนวดอยากไปผ่อนคลายบ้างอะไรอยากจะไปแช่น้ำเย็นๆอุ่นๆนั่นมันแบบว่ามีตะกร้าสาวๆหิ้วมาอะไรอย่างเงี้ยฝากไว้ด้วยละกันนะครับผมคลิปสนุกไม่สนุกยังไงก็คอมเมนต์มานะครับย้อนยินคนลิ้นกูเป็นอะไรวะเนี่ยน้อมรับคำติชมทุกคำนะครับผมยังไงฝากเอาไว้ด้วยนะฮะถึงผมไม่หล่อแต่ผมอร่อยมากนะฮะยังไงก็ขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณครับนมัสการทุกคนครับกูว่าคลิปนี้ไม่มีสาระเลยกูบอกเลยพอพูดได้สาระมีอยู่จริงลิ้นเป็นเหี้ยอะไรวะเนี่ยพอพูดได้ด้วยสัตว์เหี้ยอะไรคนจะนอนเนี่ยมีอะไรต้องอะไรกันนะเออได้ป่ะได้อ่ะเฮ้ยสักแป๊บหนึ่งปิดคลิปได้ตีอยู่นะ